นี่เพียงซอต้องบอกว่าถ้าไม่มีใจมาไม่ถึงนะคะเพราะหลายคณะสุดท้ายก็บอกว่ามันลำบากไปนะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคณะหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงที่จะมาให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านเพียงซอในครั้งนี้ค่ะทางโรงเรียนบ้านเพียงซอก็ต้องขอพระคุณท่านที่ท่านเป็นอย่างสูงที่เห็นภาพของโรงเรียนนี้นะครับทีมงานก็เล่าให้ฟังว่ามันอยู่ไกลมากก็รู้ว่ามันจะต้องเดินทางลำบากหรือว่าต้องเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงตอนนั้นเนี่ยก็นึกอยู่ว่าควรจะมาไหมแต่พวกเราตั้งใจจริงๆที่อยากเอาโอกาสดีๆมามอบให้กับน้องๆนะครับก็เหมือนกับที่โปรพอินเราก็ได้รับโอกาสดีๆมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลยอยากจะแบ่งปันโอกาสเหล่านี้มาให้กับน้องๆเดินทางกันเหนื่อยมากๆทีมงานทุกคนเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเรามาเซตอัพเครื่องดนตรีต่อทันทีแล้ววันรุ่งขึ้นเราจะได้พร้อมให้น้องๆให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์แค่เดินลงมาจากที่พักมาที่โรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องเดินเลาะๆมีกระโดดข้ามแอ่งด้วยความรู้สึกสนุกดีครับจากวันแรกนะครับที่รู้ว่าเราจะต้องเดินทางมาที่โรงเรียนก็ได้เห็นภาพเห็นตำแหน่งจะแบบอีก500เมตรเนี่ยเป็นชายแดนแล้วนะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลขนาดนี้ยังรู้จักโปรปักอินยังสมัครเข้าร่วมโครงการมาแบบความตั้งใจเขาต้องมีมากขนาดไหนเขาเคยไปประกวดกับเครื่องดนตรีเท่าที่มีซึ่งบางส่วนเป็นของอาจารย์แล้วไปได้ที่สองมาโหมันยิ่งแบบโอ้พลังของอาจารย์แล้วก็พลังน้องๆที่นี่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากๆก่อนที่ผมจะมานี่คือไม่มีครูดนตรีมา3ปีมันมีเครื่องดนตรีนะครับแต่ว่ามันเก่าเกินรักษาอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าผมรู้จักบริษัทตัวบักอินเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีข่าวเนี้ยดูเพจมาตลอดแต่ไม่คิดว่า จะมีข่าวดีถึงขนาดขั้นที่ว่าทางทีมงานแล้วก็บริษัทนะครับจะมามอบเครื่องดนตรีให้กับน้องๆเรียนอันนี้คือผมเซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นรอผมตื่นเต้นรอนะหลายเดือนมากผมตื่นเต้นรอผมบอกตรงเลยครับเกินคุ้มครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้มันตื่นตันได้พอดีผมขนาดอยู่ไกลขนาดนี้เขายังเห็นความสำคัญของเราได้ขนาดนี้ครับข้างบนเนี้ยความสนใจในเรื่องของดนตรีนะมีสูงดนตรีกับกีฬาจะมีสูงเขาสนใจในจุดนี้แล้วปุ๊บแล้วเขามีตัวอย่างที่ดีต้นฉบับที่ดีครับผมคิดเชื่อว่าเขาอยากทำแน่นอนชื่อนิกครับนิกเรียนอยู่ชั้นอะไรม.3ครับนิกเล่นดนตรีอะไรกลองครับนิกฝึกมานานแล้วครับปีนึงครับชอบเพลงประมาณไหนแนวประมาณไหนแนวลูกทุ่งสตริงอยากเล่นเป็นแล้วเท่ครับตอนเดินเข้ามาเห็นกองไฟฟ้าไหมเหมือนมันไม่เหมือนกับอันเก่าที่มีครับเราไม่เคยเห็นกองไฟฟ้ามาก่อนครับคิมใช่ไหมครับคิมเล่นดนตรีอะไรครับเล่นเบสครับเล่นเบสเล่นนานยังสามเดือนครับสามเดือนทำไมถึงชอบเบสเป็นมันสนุกดีครับแล้วคิมเล่นกีตาร์เป็นไหมเป็นนิดหน่อยครับเป็นนิดหน่อยใช่ไหมครั้งแรกเดินมาพบเห็นอุปกรณ์ดนตรีใหม่ใช่ไหมสูว้าวว้าวว้าวแค่ไหนว้าวแบบไม่เคยเห็นเลยโอเคดีใจใช่ไหมดีใจสภาวะสังคมและวัฒนธรรมของสถาบันครอบครัวมองเกี่ยวกับดนตรีว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตหรือสามารถสร้างเสริมรายได้ได้ไม่ใช่แค่ที่จังหวัดหน้าหรือชายแดนขนาดกรุงเทพเราก็ยังรู้สึกได้ว่าโอกาสในการเข้าถึงของเด็กๆที่ได้เรียนรู้เนี่ยยังน้อยเลยแต่ว่าที่เพียงซ้อเนี่ยหนักกว่าเลยก็คือสภาวะสังคมในสถาบันครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะทำงานในเรื่องของการเกษตรเป็นหลักแล้วก็การทำงานรับจ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เราส่งให้ไปเนี่ยค่อนข้างสำคัญแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจสร้างความชอบส่งเสริมในการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนให้เขาสามารถทำและเล่นดนตรีในสิ่งที่เขาชอบได้สำหรับโครงการสานฝันให้น้องนะครับเราก็จริงๆก็ต้องถือว่าเราเนี่ยได้รับโอกาสจากสังคมไทยตัวนำให้เราเจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะครับเราก็รู้ว่าโอกาสเนี่ยมันสำคัญมากๆสำหรับคนสำหรับมนุษย์นะฮะอันนี้เมื่อเรามีความพร้อมประมาณหนึ่งเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะนำสิ่งที่เราถนัดนั่นก็คือเอาเสียงดนตรีเอาเครื่องดนตรีมามอบความสุขให้กับคนอื่นคนที่น่าจะได้รับโอกาสนี้มากที่สุดเนี่ยก็คือน้องๆเยาวชนของประเทศไทยเนี่ยแหละครับ
อย่างครั้งแรกสุดที่เราทำเลยเนี่ยแล้วเราไปมอบให้กับโรงเรียนอุบลราชกัญญาราชวิทยาลัยจนกระทั่งปีที่แล้วครับเราก็ได้มีโอกาสรู้จักน้องๆลูกเหลียงเมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยกลายเป็นครั้งที่2ขึ้นมาแล้วปีนี้จริงๆก็เป็นครั้งที่3แล้วโครงการสามฝั่งให้น้องนี่ก็ถือว่านี่เป็นครั้งที่2อย่างเป็นทางการคือทั้งหมดเนี้ยเราก็แค่คิดว่าเราอยากที่จะส่งมอบเสียงดนตรีแล้วก็โอกาสดีๆนะครับซึ่งโอ้เสียงดนตรีเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้น้องๆเนี่ยมีพัฒนาการทางสมองเรื่องจิตใจนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับน้องๆในอนาคตนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมภูมิใจมากที่สุดแล้วก็ตั้งใจที่จะทำมันต่อไปเรื่อยๆนะครับทีมงานทุกคนก็เชื่อในสิ่งนี้เหมือนกันถ้าใครก็ตามที่ขาดแคลนโอกาสในเรื่องของเสียงดนตรีในเรื่องของเครื่องดนตรีไม่ว่ามุมไหนของประเทศไทยนะครับสามารถที่จะส่งเรื่องราวของโรงเรียนคุณของมูลนิธิคุณมาหาที่พวกเราได้เลยนะครับเราจะพบกันเราจะบุกไปถึงที่นะครับไม่สำคัญเลยว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยยะลาเราก็ไปมาแล้วต้องเดินทาง5ชั่วโมงที่บ้านเปียงซ้อ6ชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอให้เรื่องราวของคุณน่าสนใจและให้แน่ใจว่าคุณจะเอาโอกาสนี้ที่ได้รับเนี่ยไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองให้กับสังคมต่อไปพวกเราจะบุกไปหาพวกคุณในทุกๆปีนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ Amplify Your Dream ไปด้วยกันครับขอบคุณครับพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดขอ